แม่ชราวัย82โดนลูกแท้ๆไล่ออกจากบ้านพาเมียและพ่อตามาอยู่แทนลั่นไม่ต้องกลับมาอีกเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจของผู้คนในสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งใช้ชื่อว่าเดชาธรอานิสงส์เนินได้โพสต์เรื่องราวผ่านโลกโซเชียลเพื่อให้ผู้คนในสังคมรับรู้และยื่นมือเข้าช่วยเหลือหญิงชราวัย82ปีหลังจากที่ถูกลูกชายแท้ๆของตนเองไล่ออกจากบ้านพาเมียและพ่อตามาอยู่แทนโดยผู้โพสต์คนดังกล่าวได้ระบุข้อความว่าผมส่งยายได้แค่นี้นะครับพบยายอายุ82ปีถูกลูกชายแท้ๆไล่ออกจากบ้านเท่าที่สอบถามยายเพราะลูกชายไม่เอาแม่ตัวเองไปเอาเมียกับพ่อตาเข้าบ้านแล้วไล่แม่ตัวเองออกจากบ้านแทนแล้วด่าแม่ตัวเองว่ามึงไปแล้วมึงไม่ต้องกลับมาอีกผมฟังแล้วผมจุกลูกของยายอายุ50ต้นๆผมได้เจอยายอยู่ที่ซอยหนองผาซอย3ยายต้องการไปบ้านที่สุโขทัยแต่ยายไม่มีรถผมก็กะจะไปส่งแต่น้ำมันรถผมก็ไม่มีตังค์ผมก็ช่วยยายได้นิดหน่อยไปส่งยายรอขึ้นรถที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ยายยังถามผมอีกด้วยว่าเท่าไหร่ยายนั่งร้องไห้ตลอดทางผมฟังแล้วผมยังจะร้องตามโทรศัพท์ยายแกก็มีแต่ว่าลูกชายเอาไปหมดฝากแชร์ให้ญาติแกเห็นหน่อยครับผมก็ไม่รู้ว่าแกจะยังไงต่อไปอีกอย่างยายแกเดินไม่ไหวแล้วครับตอนนี้แกอยู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ตอนนี้พบคุณยายแล้วนะครับอยู่กับลูกที่เป็นพระครับที่วัดที่ผมไปส่งอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ